อาจารย์คทาเปิดดวง12ราศีเฮงยืน1ราหูย้ายแล้ววันนี้เผยเคล็ดลับทำบุญพลิกร้ายเป็นดีไหว้พระราหูเช้านี้อาจารย์คทาชินบัญชรเปิดดวง12ราศีเฮงยืน1ราหูย้ายวันนี้พร้อมเคล็ดลับทำบุญไหว้พระราหูพลิกร้ายกลายเป็นดีอาจารย์คทาชินบัญชรโพสต์ถึงวันสำคัญดาวราหูย้ายใหญ่วันที่17ตุลาคม2566ว่า12ราศีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเฮงยืน1พร้อมเคล็ดลับทำบุญ12ราศีรับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราหูย้ายและการเตรียมของไหว้พระราหูโดยราหูย้ายเวลา6นาฬิกา22นาทีวันที่17ตุลาคม66พร้อมเผยผลที่จะเกิดขึ้นกับ12ราศีดังนี้ราศีเมษเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากกิจการก้าวหน้าการค้าการตลาดเฮงยืน1เลขมงคล1 4 5 9ทำบุญคนชราขอพรหลวงพ่อโสธรรวมไปถึงการบูชาพระราหูราศีพฤษภธุรกิจเสื้อผ้าหน้าผมเด่นมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามยืน1เรื่องโชคลาภเลขมงคล8 5 6 3ทำบุญบริจาคเสื้อผ้าถวายผ้าไตรจีวรขอพรพระตรีมูรติราศีมิถุนมีลางสังหรณ์แม่นยำใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตยืน1เรื่องงานประจำมีโอกาสโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งเลขมงคล1 68 9ทำบุญเด็กกำพร้ามูลนิธิเด็กขอพรท้าวเวสสุวรรณราศีกรกฎยืน1งานด้านต่างประเทศนำเข้าส่งออกระวังเรื่องความลุ่มหลงมัวเมาเช่นการพนันแอลกอฮอล์เลขมงคล6 4 2 1ทำบุญบริจาคค่าน้ำค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงราศีสิงห์ยืน1เรื่องความรักโสดเจอเนื้อคู่จากการเดินทางธุรกิจความงามอัญมณีเด่นระวังเรื่องสุขภาพทางเดินหายใจเลขมงคล7 9 4 6ทำบุญถวายเพลพระภิกษุสงฆ์ทำโรงทานขอพรศาลหลักเมืองราศีกันยืน1เรื่องวิชาการสอบแข่งขันสำเร็จดีระวังธุรกิจสีเทาการเสี่ยงโชคการพนันเลขมงคล7 8 9 3ทำบุญร่วมสร้างถาวรวัตถุเพื่อสาธารณกุศลขอพรเท้ามหาพรหมราศีตุลพูดเป็นเงินเป็นทองยืน1เรื่องงานด้านค้าขายการติดต่อสื่อสารเด่นสุขภาพปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เลขมงคล5 1 9 2ทำบุญตำรวจตระเวนชายแดนโรงพยาบาลทหารผ่านศึกราศีพิจิกระวังสุขภาพอุบัติเหตุยืน1เรื่องความรักใครโสดเจอรักที่ดีได้รับมอบหมายงานโปรเจกต์ใหญ่ผู้ใหญ่ส่งเสริมเลขมงคล4 2 5 6ทำบุญบริจาคโลหิตขอพรหลวงพ่อคงหนุมานหนุนดวงวัดบางกะพร้อมราศีธนูยืน1เรื่องธุรกิจออนไลน์อาหารเครื่องดื่มกำไรดีคนโสดพบรักจากคนใกล้ชิดเลขมงคล9 2 4 6ทำบุญอุปกรณ์การศึกษาขอพรเทพสามตาวัดทิพวารีราศีมังกรยืน1การขนส่งธุรกิจการเดินทางเด่นคนโสดพบรักจากการเดินทางระวังอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวเองเลขมงคล6 1 7 9ทำบุญเกี่ยวกับการถวายร่วมรองเท้าแต่ขอพรพระแก้วมรกตราศีกุมยืน1ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจเกษตรมีโชคจากการเสี่ยงโชคระวังเรื่องอารมณ์ขึ้นลงของตัวเองและคนรอบข้างเลขมงคล2 8 9 4ทำบุญบริจาคหนังสือธรรมะขอพรสมเด็จพุทธาจารย์โตราศีมีนยืน1ธุรกิจต่างประเทศดีไซเนอร์คดีความเกิดความขัดแย้งคนโสดแอบรักคนมีเจ้าของระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เลขมงคล3 6 49ทำบุญพระภิกษุอาพาธขอพรเท้าจตุโลกบาลเตรียมของไหว้พระราหู8หรือ12อย่างเช่นข้าวเหนียวดำถั่วดำไก่ดำไข่เยี่ยวม้าไข่พะโล้กาแฟดำ
เป็นก้นหันหาทิศตะวันตกเฉียงเหนือพร้อมบทสวดพระราหูล่าสุดเช้านี้อาจารย์คทาก็ไปร่วมนำทำพิธีไหว้พระราหูกับคนในวงการบันเทิงและสายมูเตลูพร้อมทั้งโพสต์บทสวดและแคปชั่นว่ากินนุสันตระมาโนวราหูสุริยังปมุนจัสิสังวิกครูโปอาคัมมกินนุกที่โตจัดติดทัสติสัตตธาเมพเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตมหิโนเจมุนเจยะสุริยันติกินนุกสันตระมาโนวราหูจันทังปมุนจัสิสังวิกครูโปอาคัมมะกินนุพิโตจัดติดทัสติสัตตธาเมพเลมุทธาชีวันโตนะสุขังละเพพุทธคาถาพิคีโตมหิโนเจมุนเจยะจันทิมันติด้วยเดชานุภาพองค์พระราหูได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองชะตาข้าพระเจ้าคทาชินบัญชรและกัลยาณมิตรทุกท่านให้ประสบความสุขความสำเร็จพลิกร้ายกลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีโชคดีมีชัยคิดสิ่งใดสมปรารถนาครับผมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมราหูย้าย2566พระราหูย้ายพลิกร้ายกลายเป็นดีด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและเทวานุภาพของทวพเทพเทวานพระเคราะห์ครับผมขอบพระคุณที่มิกบรมวุฒิพี่เบนพรชิตาน้องวริธิสาแม่หมอสายมูกัลยาณมิตรทุกท่านที่กรุณาให้ผมร่วมนำทำพิธีครับผมสั่งสมบุญนำสุขมาให้ทุกวันคือวันพิเศษรับพลังบวกเพลงยืนหนึ่งทำงานด้วยเที่ยวด้วยรวยไปด้วยกันคทาชินบัญชรทำงานกินเที่ยวเรื่องเดียวกันเพลงยืนหนึ่งรับพลังบวกช้าแล้วรับพลังบวกได้เช้าแล้วทำงานได้ขีดล่างวัยรุ่นสร้างตัวไม่แผ่วเลยครับผมคทาอาราวทีเวิลด์เช้ายันค่ำก็ทำงานแฟนคนอึดช็อกซ้ำเพื่อนสนิทเผยบรูซวิลลิสไม่สามารถสื่อสารได้แล้วแฟนคนอึดช็อกซ้ำเพื่อนสนิทเผยบรูซวิลลิสไม่สามารถสื่อสารได้แล้วแต่รับรู้ได้หลังรู้ซิทคอมที่แสดงไว้ก่อนป่วยเตรียมฉายทางสตรีมมิ่งฮูลูวันที่16ตุลาคม66เว็บไซต์ fox8.com รายงานความคืบหน้าอาการป่วยของบรูซวิลลิสนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังหลังออกมาประกาศว่าขอยุติบทบาทนักแสดงเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนื่องจากป่วยเป็นโรคสมองส่วนหน้าเสื่อมที่จะทำให้มีความผิดปกติทางพฤติกรรมสูญเสียทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารโดยเกลนกอร์ดอนคารอนผู้สร้างซิทคอมเรื่องMoonlighting ที่บรูซวิลลิสแสดงไว้ก่อนป่วยหนักและเตรียมฉายทางสตรีมมิ่งฮูลูซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับของบรูซวิลลิสได้เปิดเผยกับนิวยอร์กโพสต์ที่เผยแพร่เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาว่าเขาได้ไปเยี่ยมบรูซวิลลิสและเมื่อบรูซได้รู้ว่าซิทคอมเรื่อง Moonlighting ได้ออกฉายทางฮูลูแล้วเขาก็รับรู้ได้ว่าบรูซมีความสุขจริงๆที่ซิทคอมดังกล่าวได้ออกฉายแม้ว่าเขาจะไม่สามารถพูดออกมาได้คารอนบอกว่ากระบวนการกว่า Moonlighting จะได้ฉายต้องใช้เวลาอย่างมากขณะที่โรคของบรูซเองก็แย่ลงดังนั้นเขาสามารถสื่อสารกับบรูซได้ตอนก่อนที่อาการของบรูซจะแย่ลงจนตอนนี้บรูซไม่สามารถสื่อสารได้แล้วคารอนกล่าวอีกว่าแม้ว่าสุขภาพของบรูซจะไม่ดีแต่บรูซก็ยังคงเป็นบรูซที่ตอนนี้ไม่สามารถสื่อสารอะไรได้บรูซเคยเป็นนักอ่านตัวยงแต่เขาไม่อยากให้ใครรู้และตอนนี้เขาก็อ่านไม่ได้แล้วแม้บรูซจะไม่เหลือทักษะด้านภาษาต่างๆแล้วแต่เขาก็ยังคงเป็นบรูซว่าจะเงียบกวางไม่ทนเผยปมเลิกหวานเกินรับไหวจุดแตกหักบ้านอดีตภรรยาว่าจะเงียบกวางไม่ทนเผยปมเลิกหวานเกินรับไหวจุดแตกหักบ้านอดีตภรรยาหลังน้ำหวานประกาศช็อกแฟนๆว่าลดสถานะความสัมพันธ์วันที่16
ตุลาคม66เมื่อไม่กี่เดือนยังออกมาสยบข่าวลือโต้เป็นคู่นักร้องเลิกกันยังรักกันดีอยู่เลยโดยเมื่อวานนี้วันที่15ตุลาคม66น้ำหวานทิมมาราหรือน้ำหวานซาซาประกาศช็อกแฟนๆว่าลดสถานะความสัมพันธ์กับกวางเอบีนอร์มอลหรือกวางสิริสิงห์โชติวิจิตรนักร้องดังแล้วโดยสาวน้ำหวานโพสต์ข้อความพร้อมแท็กหากวาง AB Normal ว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราคบกันขอบคุณค่ะล่าสุดวันนี้กวาง AB Normal ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ IG ว่า